ครับก็ต้องบอกว่าพวกเราโชคดีนะครับที่ได้มาอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาและก็วิชาธรรมกายนะครับได้มาเจอมหาปู่ชฎียาจารย์แม้ว่าบางท่านบางรูปนะครับเราไม่ได้เจอตัวตนจริงนะครับแต่เรายังได้เจอคำสอนได้เจอทายาทแห่งธรรมของท่านจึงมีวันนี้ของพวกเรานะครับดังนั้นดีที่สุดนะครับคุณครูมาใหญ่บอกว่าต้องได้เจอตัวจริงท่านได้อยู่ในคำสอนของท่านได้สร้างบารมีกับท่านจึงจะดีที่สุดดังนั้นทุกภารกิจที่พระเดชคุณหลวงพ่อคุณครูมาใหญ่ให้มานั้นเพื่อทำผังติดตามให้หนาแน่นให้ทันหลวงปู่ให้ทันคุณยายอย่างนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับดังนั้นเส้นทางบุญที่ผ่านมานั้นต้องถือว่าถ้าเราได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันอะไรอะไรที่เราตั้งไว้นะครับโดยเฉพาะการที่จะไปที่สุดแห่งธรรมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับแม้ยังไม่ถึงเราก็ยังมีที่พักนะครับที่นัดพบกันระหว่างทางนั่นก็คือดุสิตบุรีนะครับแต่ต้องขอบอกว่าอย่างไรก็ต้องว่าอย่างนั้นนะครับว่าอย่างไรว่าตามกันว่ากันทุกภารกิจนะครับแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราก็มาคุยกับผู้นำบุญนะครับที่ต้องบอกว่าเกิดจากการที่ได้มาสั่งสมบุญได้เข้าใจเรื่องราวความจริงของชีวิตเมื่อเข้าใจแล้วก็ทุ่มทำอย่างเต็มที่แม้ช่วงแรกยังไม่เข้าใจแต่ทำไปเรื่อยๆก็เข้าใจจนได้นะครับแล้วมาเป็นนักสร้างบารมีณเวลานี้นะครับท่านแรกครับเข้าวัดพระธรรมกายมาสร้างบารมีตั้งแต่ปี2540นะครับแต่บอกว่าทราบซึ้งและรู้สึกว่าเป็นลูกหลวงพ่อจริงๆเมื่อวันเกิดของตัวเองนะครับปี2543นะครับได้รับพรว่าจงไปทำเมืองเพชรให้สว่างไสวจำคำนั้นแล้วก็ทำจนมาเจอผู้มีบุญตอนนี้ก็เริ่มสว่างไสวขึ้นมาเรื่อยๆครับโดยภารกิจนั้นเป็นทีมครับทำธุรกิจส่วนตัวครับนั่นก็คือผู้นำบุญอาพรวงเวียงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหากมาท่านที่2นะครับท่านนี้เกิดจากใจนั้นอยากบวชมานานนะครับบอกว่าตัดชุดที่จะบวชนี่3ปีนะครับแต่หาที่บวชไม่ได้สักทีจนได้มาบวชอุบาสิกาแก้วคำเดียวที่มาคือสบายแก้วมาจากสวรรค์ก็เลยมารับเลยพอมารับแล้วครับเส้นทางบุญก็เกิดขึ้นอย่างเต็มที่เต็มกำลังถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการสร้างศูนย์นะครับอบรมที่เมืองเพชรเลยนะครับเข้าวัดปี2553ที่มารับสบายแก้วนั่นเองนะครับทำธุรกิจค้าพืชไร่ครับผู้นำบุญบุญชูสุขเอี่ยมนะครับสวัสดีครับอีกท่านนึงครับก็เป็นคู่บุญคู่บารมีนะครับเมื่อเทพธิดามาแล้วนะเทพธิดาก็ต้องเชียร์เนาะไอ้เทพบุตรมาด้วยกันบอกมาด้วยโดนบังคับพูดตรงๆนะโดนบังคับ1บังคับด้วยเสียงเทพธิดานะ2บังคับด้วยบุญนะครับจะบังคับยังไงเรามาฟังดูนะครับทำธุรกิจค้าพืชไร่เหมือนกันนะครับได้เจออนุภาพแบ่งบุญมากมายจนสั่งสมบุญได้อย่างง่ายๆนะครับเข้าวัดปี2553เหมือนกันนะคือผู้นำบุญคมเดชคล้ายสุบัติครับสวัสดีครับเรียนเชิญ3ท่านทักทายพร้อมกันเลยครับผมกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพสวัสดีค่ะรูปพระธรรมทั่วโลกสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยนะครับนั้นต้องเริ่มจากผู้นำบุญก่อนจะมาถึง2ท่านนี้นะครับเพราะคำว่าทำเมืองเพชรให้สว่างนี่แหละครับแต่ครั้งแรกมาได้ยังไงครับปี40นะครับครั้งแรกนี่มีความตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมค่ะเพราะว่าไปตามวัดแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทำทานแต่เราไม่ได้รักษาศีลไม่ได้นั่งเลยอยากหาที่นั่งใช่ค่ะครับผมวันนี้ก็มาปรึกษาป้าแอลค่ะครับว่าป้าแอลก็เลยชวนมาที่วัดเนี่ยค่ะนั่งรถเมย์มาค่ะนั่งรถเมย์มาครับยุคนั้นจากเมืองเพชรเหรอค่ะโอ้โหกี่ต่อครับก็จากเพชรมาลงปิ่นก้าวก็ต่อแท็กซี่ค่ะสองต่ออย่างน้อยมาถึงแล้วไปไหนครับวันนั้นก็มาที่ส
ตอนนั้นเป็นหลังคาจากอยู่ครับผมก็มานั่งแล้วพอมาถึงแล้วสุขมีความสุขจังเลยค่ะได้มานั่งสมาธิได้ปฏิบัติธรรมค่ะเกิดความสุขตรงนั้นล่ะแล้วสุขว่าอยากจะมาบ่อยๆอยากจะมาเป็นประจำก็เลยเป็นคำที่ขอในครอบครัวกลับไปขอครอบครัวว่าไม่ขอไปเที่ยวไหนต่างประเทศก็ไม่ขอไปแต่ขอมาวัด อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งต้นเดือนสักครั้งหนึ่งเก็บวันเที่ยวทั้งหมดมาวัดก็แล้วกันขอทางครอบครัวเลยใช่ค่ะโอ้สาธุแปลว่าพบความสุขมากเลยอยากมาทุกเดือนแต่ความเป็นจริงก็มาทุกบุญเลยค่ะจนที่บ้านบอกว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เคยบอกว่ามาแค่ขอแค่เดือนละครั้งเอ๊ะทำไมชักทีก็เลยบอกว่าคนเราบุญบารมีมันเพิ่มขึ้นอ่ะทุกอย่างก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าก็ต้องเริ่มทำหน้าที่ผู้นำบุตรผู้นำรถตอนไหนครับเพราะตอนแรกนี่เขาชวนมาค่ะก็มาขึ้นรถมาเนี่ยค่ะก็มีอาจารย์พินโยมหาไทยค่ะเป็นคนมาชักชวนค่ะก็ได้มานั่งรถตู้ค่ะพอมานั่งรถตู้เสร็จแล้วก็เราก็ขึ้นรถปุ๊บเราก็หลับหลับมาค่ะเอาลูกมาก็หลับผู้นำบุญก็ทำหน้าที่ไปใช่ค่ะแต่เราก็หลับแต่สิ่งที่เราเห็นนะคะคือผู้นำบุญอาจารย์พินโยเนี่ยจะตามคนค่ะโทรศัพท์ตามวิ่งไปปลุกก็มีหน้าที่บางครั้งนัด10คนมา13บางทีมา5เนี่ยค่ะก็เราเห็นโอ้ทำไมอาจารย์ต้องทุ่มเทขนาดนี้ทำไมต้องทำขนาดนี้ครับผมพอเห็นไปสักวันหนึ่งค่ะมันก็ซึมเลยนะค่ะบุญจัดสรรค่ะเมื่ออาจารย์ต้องย้ายกลับมาบ้านเมื่ออาจารย์ย้ายกลับมาบ้านแล้วก็มาส่งอาจารย์น่ะแล้วก็มาส่งเนาะมาส่งค่ะก็ไม่คิดเลยว่าวันนั้นเป็นวันที่เราต้องรับภาระหรือรับบุญใหม่อาจารย์เข้ามากอดฝนฝากฝากเป็นผู้นำรถด้วยนะอาจารย์ไม่อยู่แล้วค่ะก็พอรับว่าขายก็ต้องทำค่ะทำแล้วทำแบบเต็มที่เต็มกำลังค่ะก็จัดรถบัสมาตลอดค่ะตั้งแต่ปีไหนจำได้ไหมครับปีไหนนะคะจำไม่ได้ค่ะก็ไล่เรียกกันนี่แหละครับใช่ค่ะก็ทำมาเรื่อยๆจนทำมาถึงจุดหนึ่งก็ได้มาเป็นดูแลเจ้าภาพก็ให้น้องก็ป้าก่อนค่ะป้าที่มาเป็นกัลยาณมิตรที่ชวนมาวัดนะคะมาเป็นผู้นำรถแทนป้าจะเป็นแทนหนูหน่อยก็มาดูแลเจ้าภาพแล้วตอนนี้ก็มีน้องมีรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็กินมีการสืบทอดก็แบ่งบุญกันทำพูดง่ายๆนะครับแต่ที่บอกว่าความรู้สึกว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อเนี่ยวันนั้นเป็นวันเกิดใช่ไหมครับโอ้ปื้มมากเลยค่ะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับวันเกิดตัวเองเท่าไหร่จะให้ความสำคัญกับแม่ที่ให้เราเกิดมาแล้วก็วันเกิดแม่พอวันนั้นมาวัดพอดีเป็นอาทิตย์ต้นเดือนความรู้สึกแหมอยากได้พรจากหลวงพ่อจังเลยแอบคิดในใจนะวันเกิดตัวเองด้วยต้นเดือนเนื้ออยากได้พรกับหลวงพ่อแบบเฉพาะเจาะจงเลยนะใช่ค่ะหลวงพ่อแต่คิดในใจใช่ค่ะหลวงพ่อพูดหน่อยนะมันเดือนเกิดเดือนนี้นะอะไรเงี้ยคิดในใจเองค่ะครับผมแล้วก็จนถึงพ่อให้พรจบโอ้สงสัยจะอดได้แล้วนั่นเนี่ยคิดในใจนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่าน้อยใจหรืออะไรแต่คือถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อะไรเงี้ยค่ะเพราะคนทั้งสภาเนาะจะมาเจาะจงให้เราเนี่ยมันก็อาจจะจานแล้วใช่ค่ะมันเป็นไงเอาไม่ได้ไม่เป็นไรพอขึ้นรถตู้ค่ะมีน้องคนหนึ่งในรถตู้ครับปวดท้องค่ะต้องไปสถานพยาบาลไปหาหมอใช่ค่ะมแหมบุญจัดสรรงานพอรถจอดปุ๊บหลวงพ่อเดินออกมาพอดีโอ้โหแบบปลื้มมากเลยค่ะแล้วพอมาทุกคนหลวงพ่อบอกมาจากไหนคะมาจากไหนกันจ้าลูกทุกคนก็บอกว่าจากเพชรบุรีค่ะแต่ไม่ได้พูดค่ะนึกในใจอุ้ยปื้มจังเลยปื้มจังหลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกไปทำเพชรบุรีให้สว่างสวยนะโอ้คำนี้จำแม่นเลยโอ้จำแม่นเลยค่ะไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกยังไงแต่เรารู้สึกว่าท่านพูดกับเราอ่ะว่าวันเกิดเราวันเกิดเรานั่นคือจำคำนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็เริ่มลุยอย่างที่ว่าค่ะทำเต็มกำลังเต็มความสามารถของเราทำได้แล้วทำพยายามศึกษางานแล้วทำให้ได้ทุกๆงานค่ะเราอยากเป็นทั้งผ้าคีริ้วทุกอย่างที่ให้งานออกมาแล้วดีที่สุดค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าเริ่มทำอย่างนี้และผู้มีบุญก็เริ่มมาร่วมทีมกันเยอะขึ้นใช่ค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างของการที่มาทำนี่ตอนไหนครับจริงๆคนก็ทำมานานเมืองเพชรมีเยอะนะมีหลายกลุ่ม
ริ่มจริงๆจัดงานที่สึกว่าใหญ่และประทับใจที่สุดก็คงจะเป็นตักบาตรตักบาตรตักบาตรครั้งนั้นเป็นไงครับตักบาตรครั้งแรกของเมืองเพชรใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับกี่รูป 1,500 รูปค่ะแต่พระมา 1,800 กว่าถูกเหรอถูกค่ะแล้วก็จริงๆเราเจอปัญหาเยอะแต่แปลกนะคะทีมงานของพวกเราข้ามปัญหาทุกอย่างได้แล้วก็ทำงานออกมาได้ดีมากครับผมจนทีมงานค่ะมากระซิบรู้สึกปลื้มอ่ะบอกว่าตั้งแต่จัดงานมาเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยเรียบร้อยที่สุดแล้วก็ปลื้มหน้าบานเลยทั้งที่เหนื่อยนะใช่ค่ะบานเลยไม่ได้นอนกันเลยค่ะเพราะว่าประมาณตั้งตีสามกว่าตีห้าฝนก็ตกมาทดสอบเช็ดค่ะแล้วก็เช็ดทดสอบค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่ทำมาทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้สุดความสามารถค่ะอย่างเป็นของหมอใบเฟิร์นเนี่ยค่ะหมอใบเฟิร์นเขาก็จะโอ้โหไปดันด้นไปหาช่างฝีมือในวังมาทำดอกไม้โอ้อย่างดีที่สุดอย่างดีที่สุดค่ะผู้พันพงยุทธค่ะตอนนั้นท่านก็ดูแลเรื่องของทหารมาช่วยงานกันจนโอ้เตรียมงานทุกอย่างแบบสุดความสามารถฝ่ายอาหารฝ่ายอะไรทุกคนทำออกมาอย่างปานี่อย่างดีที่สุดค่ะเราเห็นความเป็นทีมของเราในวันนั้นเลยใช่ใช่เพราะว่ามันจัดงานแค่วันเดียวช่วงเวลาเดียวแต่ต้องเตรียมการหลายวันใช่ค่ะแต่ทุกคนร่วมใจก็เลยโอ้โหนี่ทีมเราอย่างนี้นี่เองค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์ทุกรูปนะคะแล้วก็ทีมงานที่มาช่วยให้งานของการตักบาตรของเพชรบุรีเนี่ยราบรื่นไปได้อย่างงดงามมากเลยค่ะเกิดจริงๆทีมงานต้องบอกว่าทำมาทุกบุญและจัดลดงานบุญต่างๆนี่มาตลอดแต่ก็จะรวมเป็นมาทำอย่างเดียวกันนี่วันนี้มันก็ต้องมีงานอะไรสักจ็อบหนึ่งคือการตักบาตรแต่ที่ผ่านมาจัดรถอะไรนี่ทุกคนทำเต็มที่อยู่แล้วทุกอำเภอต้องทำกันอยู่แล้วแต่ตักบาตรนี่คือเป็นการรวมทุกอำเภอมาทุกอำเภอนะครับทั้งจังหวัดเลยทั้งจังหวัดค่ะแม้ตามคนออกไปตามแต่ละหมู่บ้านก็ทำกันสุดความสามารถนะคะแต่ทุกคนมาคุยกันเนี่ยด้วยความ alert ค่ะครับผมยังมีความปิติใจว่าไปบอกบุญทั้งนู้นทั้งนี้แล้วแต่คนมาขนาดนี้ครับผมผู้ว่าฝ่ายราชการช่วยงานยังไงอะไรอย่างอาจารย์พลดาก็เป็นหัวหน้าทีมก็เป็นประธานชมรมเพชรบุรีสีขาวก็เต็มที่ค่ะทุกงานทุกอย่างคือต้องขอบคุณที่เราเกิดมาในเมืองเพชรตัวขอเสียงปรบมือกับเมืองเพชรหน่อยนี่ต้องใช้คำนี้เลยทีนี้ก็ทำมาเรื่อยๆแน่นอนเราก็แบบเนาะที่ไหนพร้อมก็ขอที่นั่นโดยเฉพาะเรื่องของการอบรมพอช่วงหลังนี้หลวงพ่อจะมีโปรเจกต์การอบรมบวชพระบวชอุบาสิกาแก้วบวชสามเณรอบรมครูนี่ต้องบอกว่าตอนนี้ไปเต็มที่เลยช่วงแรกๆไปไหนครับช่วงแรกการอบรมนี่คือเราไม่รู้งานกันนะคะแต่มีใจสู้ก็ทำกันมีอบรมอะไรโครงการมาโปรเจกต์มาเราก็ทำครับก่อนฆ่าก่อนทำไม่เป็นไม่รู้อะไรฆ่าก่อนพอทำไปเนี่ยสักครั้งสองครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาแล้วค่ะและเห็นหนทางว่าเราจะไปทางไหนจะทำยังไงปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของสถานที่ค่ะที่เราจะเห็นว่าพอเป็นสถานที่จะต้องใช้บางทีท่านเจ้าวาดกันโอเคแต่ชาวบ้านก็อาจจะเข้าใจเราผิดใช่ค่ะคิดว่าเราจะไปยึดใช่ค่ะ เป็นไงล่ะครับทีนี้พอเจออย่างนี้บ่อยๆเข้าก็พระอาจารย์ก็มีหาที่ค่ะลำพึงอะไรนี่นะลำพึงใช่ค่ะลำพึงหาสถานที่ที่จะทำเป็นศูนย์ที่จะอบรมได้เป็นของเราแล้วทำได้อย่างสะดวกสบายค่ะครับผมพอหานี่ก็เลยเจอเจ้าของบุญใช่ค่ะก็จริงๆเจ้าของบุญเนี่ยมาแบบบุญจัดสรรมานะคะคือมาแบบธรรมดามากเลยธรรมดาค่ะเหมือนสาธุชนทั่วไปเลยใช่ค่ะเห็นหน้าไฮโซนี่นะคะแต่ว่าแต่ตัวธรรมดาค่ะเรียบง่ายพูดง่ายนะครับแล้วเราบอกมาในช่วงที่เรากำลังอบรมวาสิกาแก้บอดีแล้วเราไม่ได้ไปชวนด้วยนะไม่ได้ชวนค่ะมาเองนั่นต้องเริ่มจากเทพธิดาครับผู้นำบุญชูสุขเอี่ยมนะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยในใจนี่ชอบเรื่องของการบุญการกุศลอยู่แล้วบอกว่าตัดชุดไว้เหรอใส่ชุดไว้อะค่ะชุดแบบที่เขาใส่กันเป็นคอกลมอะไรเงี้ยอ๋อที่ไปถือศีลที่วัดซื้อไว้3ปีสามปีก็หาที่บวชไม่ได้สักทีก็หาจนวันหนึ่งโทรหาเพื่อนอะครับผมเอาตกเป็นเอาผ้าไปซักไว้อันนี้โทรหาเพื่อนจะเอาชุดที่จะใส่อ่ะ
ถามว่าเล็กอยู่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าอยู่มาประคาวก็ถามทำอะไรกันทำอะไรกันล่ะว่าเขามีจัดบวชแต่เขาไม่บอกของวัดธรรมกายนะยังไม่บอกนะถ้าบอกเราอาจจะไม่ไปเขาไม่รู้ไม่ได้แอนตี้อยู่แล้วค่ะรู้ว่าธรรมกายแต่ก็ไม่เคยได้สนใจอะไรครับก็เขาก็บอกว่าจะมาบวชไม่ล่ะเดี๋ยวจะเอาใบสมัครไปให้ก็ยังเฉยๆก็ไม่ได้แต่โทรมาหาเพื่อนอีกคนอีกคนนึงเขาอยู่จังหวัดนนท์เขาบอกว่าพี่น้อยไปนะเนี่ยพรุ่งนี้วัดธรรมกายเขาจะแจกสบายแก้วมาจากข้างบนนู่นแน่นี่เราก็ตื่นเต้นไม่รู้ว่าคืออะไรมาจากข้างบนเลยนะสบายแก้ววันรับสบายแก้วมารวมที่วัดก็มาวันนั้นเลยครูกายมาส่งตอนตีสี่ตอนตีสี่ยังไม่ได้เข้าปฏิบัติธรรมยังไม่รู้จักอะไรสักอย่างเลยค่ะก็มาถึงมาที่วัดกับเขาแต่คิดก็ไม่ใช่วัดหรอกมันเหมือนตลาดไทยไม่ตลาดสี่มุมเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโรงงานมากกว่าใช่ค่ะก็แต่ก็มาตามๆเข้าไปไม่ได้รู้อะไรครับผมก็กลับไปก็ไปบอลรับสบายแก้เสร็จก็สบายแล้วกลับไปไปอยู่ได้อีกคืนอีกสองสามคืนมั้งก็ถึงกลับบ้านแกก็ไม่ได้ประทับใจอะไรก็กลับไปแล้วก็มีโครงการต่อจะบวชพระค่ะมาบวชพระพอดีเราก็เป็นคนทำบุญอยู่แล้วก็รู้จักกับวัดข้างบ้านนะคะก็อยู่แถวนั้นอยู่แล้วอยู่แถวนั้นอยู่แล้วก็เขาก็หลวงพี่ท่านก็บอกว่าอยากหาวัดแถวๆเนี่ยใครรู้จักวัดไหนบ้างอะไรเงี้ยจะได้อบรมพระใช่ค่ะก็ไปขอให้ท่านเขาก็ให้อ่ะค่ะให้เรียบร้อยสาธุเพราะเรารู้จักดีเพราะคนทำบุญอยู่แล้วค่ะแต่ก็แถวๆบ้านเขาก็ไม่ค่อยพอใจแอนตี้จนบอกว่าเนี่ยอีกหน่อยตายให้ไปเผาวัดธรรมกายไม่ให้อยู่ที่นี่แล้วประมาณนั้นเลยนะประมาณนั้นนะคะเนี่ยเราก็ต้องหาไปเรื่อยๆคือต้องบอกว่าเจ้าวาดได้เห็นงานเห็นความสำคัญของการบวชทุกวัดน่ะให้ทุกวัดละค่ะที่ไปขออ่ะครับผมแต่ชาวบ้านเขาจะไม่เห็นด้วยเขากลัวเราจะไปยึดวัดน่าเลยตรงนี้แหละตัวเราไปยึดพอทำไปสักระยะหนึ่งพระอาจารย์ก็ลำพึงทำไงเนาะอยากจะมีที่ของเราเองอะไรเงี้ยลำพึงแล้วแต่ไม่เกี่ยวกับเราแต่ไม่เกี่ยวเพราะเราเป็นคนใหม่ไม่เคยรู้เรื่องเขาก็ผู้นำบุญเก่าๆเขาก็ไปหากันไปกันทั่วหมดไปทั้งหลายที่จะไปเจออีกที่นึงพระอาจารย์ก็โทรมาว่าขอยืมตังค์สัก500,000ก่อนจะไปซื้อที่เอากระชื่อๆเลยนะพระอาจารย์ก็ชื่อๆเลยนะเราก็ให้อ่ะค่ะพอให้จริงๆก็ไม่ได้ตรงนั้นไม่ตกลงไม่ได้อีกเปลี่ยนไปก็สุดท้ายอีกก็มีเพื่อนมาบอกว่าตรงเนี้ยมีสัก50ไร่อ่ะค่ะเขาจะขายก็พี่น้อยซื้อให้ถวายหลวงพี่สิอ่ะก็ซื้อก็สาธุง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับซื้อเลยเหรอครับคิดว่าซื้อให้ถวายให้ไปแล้วก็คงจบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเราไม่เกี่ยวแล้วพอได้ที่แล้วเดี๋ยวรับจัดการเองพระจัดการไปเองเป็นไงแต่เรื่องจริงหลวงพ่อมีแต่โปรเจกต์ไปให้อ่ะค่ะไม่มีปัจจัยก็เลยต้องมาให้แต่ทีมงานกับนโยบายไปใช่ค่ะปัจจัยไปหาข้างหน้าหาข้างหน้าซึ่งเราเพิ่งรู้เพิ่งรู้ไม่มีใครรู้สักคนทุกคนก็ตื่นเต้นอยากจะซื้อให้ที่ถวายจริงๆเค้านึกว่าทางวัดมีปัจจัยไปให้ไงคะก็ทุกคนก็หากันควักใช่พอจริงๆพอได้แล้วก็ไม่ก็เลยต้องเป็นเราออกเองบุญจัดสรรอีกสาธุคือก็ทำไปได้เรื่อยๆทำไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ที่สำคัญคือพอยิ่งทำบุญยิ่งส่งผลค่ะซึ่งตรงนี้ต้องให้เทพบุตรช่วยเล่าเทพเอางี้ก่อนเพราะพระบุตรเขาบอกว่าบวชแสนหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อฟังดูจากในทีวีในรายการในรายการเขาบอกว่าทำบุญแต่หลวงพ่อแสนหนึ่งโอ้โหทำตั้งแสนจนเลยแถวบ้านเราพันหนึ่งก็เยอะแล้วใช่ป่ะโอ้ยตั้งแสนเลยนี่เราคิดเองนะคิดเองแต่ก็ไม่ว่าอะไรก็นี่มาก่อนนะมาก่อนแต่ยังไม่ได้เปิดใจตรงนั้นนะคะอ๋ออย่างนี้ให้นี่เริ่มต้นตั้งแสนนี่แหละอยู่ๆไงถึงอยู่ๆแสนขึ้นมาบอกจริงๆเขาไม่ได้เข้าวัดแค่มาส่งแค่นั้นเองแล้วจริงๆก็ฟังข่าวของวัดมาเยอะเหมือนกันอะไรที่จิตอยู่ในใจเลยครับของวัดเนี่ยคือจริงๆฟังข่าวก็ไม่ได้ประทับใจอะไรก็แปลกๆแปลกๆดูดีเอ็มซีก็แปลกๆหลวงพ่อท่านก็พูดไม่ค่อยเหมือนทั่วไปในความรู้สึกผมนะดูก็แปลกๆใช่ครับแต่เราก็ดูดีเอ็มซีไปเรื่อยๆดูดีเอ็มซีก็ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างไม่ได้ดูประจำช่วงนั้นครับผมแล้วก็ช่วงนั้นก็มีงานบวชพอดีบวชแสนมาบวชที่วัดใกล้บ้านเราก็เห็นที่บวชจริงบวชจริงบวชจริงมีจริงมีพระจริงมีพระจริงใกล้บ้านนี่เองพิสูจน์ได้บวชจริงแล้วก็อีกอย่างนึงผมเป็นคนในความรู้สึกเนี่ยครับผมเราไม่มีลูกอ๋อไม่มีใครบวชให้รอเลยอ่ะใช่มีพระบวชแสนก็นั่งดูนอนดูนอนดูนอนดูทำยังไงจะมีส่วนร่วมอ๋อก็เลยตัดสินใจว่า
เอาสักองค์ละบาทองค์ละบาทแสนรูปองค์ละบาทอุษาทุกก็กลับมาบ้านนะครับก็ไม่รู้นะไม่รู้แล้วผมก็บอกจะบวชแสนครับอึ้งๆเหมือนกันก็บวชแสนตอนนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาวัดนะบวชแสนผมก็จะไม่มาคือกาวัดทำก็ฝากทำพระอาจารย์ทำให้ก็แล้วกันอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่แล้วก็รับไปเลยก็พระอาจารย์ก็รับไปจะทำบุญแล้วจะมายุ่งอะไรกับผมก็จะฝากผมไม่อยากมาฝากทำได้คนนู้นก็ช่วยพูดคนนี้ก็ช่วยพูดว่าต้องมานะแล้วจะไหว้ก็ต้องไหว้ก็หลวงพ่อนะได้บุญเยอะผมก็ไม่เข้าใจได้บุญได้ตรงไหนครับผมคนทุกท่านก็ต้องมาถวายเสร็จเรียบร้อยสาธุก็กลับบ้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ไม่อยากจะมาอีกก็ไม่ได้คิดจะมาอีกนะไม่คิดจะมาอีกพอก็มีเรื่องต้องมาอีกพอวันบวชบวชในโครงที่พระอาจารย์เราเริ่มไปชวนแล้วต้องมาบวชที่วัดใช่ครับวันที่มาเดินกันรอบรอบเจดีย์นี่แหละเป็นไงพระอาจารย์ลืมพระไตรข้อที่ศูนย์ในที่วัดผมลืมหมดเลยพระก็เยอะนะรุ่นนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องขับรถมาก็ต้องมาคือก็โยมนี่แหละต้องมาพระมาให้พระอาจารย์ก็มาเรื่อยมาก็เลยเป็นเหตุได้มาร่วมพิธีกรรมด้วยใช่ครับมาร่วมพิธีกรรมได้ถือผ้าได้เดินขบวนด้วยเดินในขบวนด้วยแบบไม่ได้ตั้งใจเลยนะถ้าพูดถึงไม่ได้ตั้งใจนะความรู้สึกตอนนั้นเป็นไงตอนนั้นก็ปลื้มฮะตอนที่เดินเนี่ยแล้วก็รู้สึกที่เราทำบุญเนี่ยเราทำได้บุญจริงเพราะมีคนมาเดินเยอะมากเลยบวชจริงของจริงเห็นอยู่เห็นอยู่กับตาเลยครับใครมาพูดอะไรเราก็ไม่เชื่อเราเห็นของจริงใช่ที่ทำแสนมานี่จริงเนี่ยเดินอยู่เนี่ยแสนนึงนี่ในความรู้สึกแต่ก็ไม่ได้พูดกันนะถ้าบวชขนาดนี้เราทำแสนเนี่ยน้อยไปนะแล้วนั่งน้อยไปใช่ฮะจริงพบพระเยอะมากเลยรอบแรกเยอะจริงแล้วก็ปื้มกลับไปไม่คิดจะมาอีกแล้วไม่คิดคือปื้มตรงนี้มันจบแล้วไงจบแล้วพระบวชก็จบแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้เกี่ยวเป็นไงก็มีเรื่องก็แบบเนี้ยทุกคนก็จะชวนต้องมาต้นเดือนนะท้ายคุณฝนนะต้องมีกองเชียร์ต้นเดือนนะต้นเดือนได้บุญใหญ่หลวงพ่อครูบาอาจารย์จะคุมบุญผมว่ามันคุมยังไง ผมก็ไม่รู้นะมาก็มาไปแล้วก็มานั่งนั่งเราไม่เคยนั่งไหนด้วยความไม่เคยนั่งนานแล้วไม่คุ้นกับคนเยอะๆด้วยครับเมื่อไหร่จะจบสักทีมาครั้งแรกนะก็นั่งไปก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่งมานั่งแต่ก็วันนี้ทำไมที่คนก็พูดว่าไอ้นั่นไอ้นี่เยอะแยะทำไมคนเยอะจังนั่นสิทำไมยิ่งพูดยิ่งเยอะใช่ครับเพราะข่าวข้างนอกก็ไม่ใช่เรื่องบวกเท่าไหร่ลบๆใช่ครับแล้วทำไมลบๆไปเรื่อยๆเรามาดูการเป็นบวกที่มาดูไม่ได้ตั้งใจมาอย่างที่เล่าเนี่ยมาพอเห็นแล้วเราก็คือผมมาแต่บางทีผมไม่พูดผมก็สังเกตทั่วไปคุยคนนู้นคนนี้ครับผมแล้วก็ดูทำไมเขามากันทั่วประเทศเลยมาเพราะอะไรครับผมแล้วก็ค่อยๆฟังค่อยๆดูค่อยๆซึมซับไปแล้วก็ข้างๆก็ค่อยเชียร์มาเรื่อยทีละข้างก็พอผมเริ่มมาแล้วเขาไม่ค่อยเชียร์แล้วก็ต้องใช้ผมขับรถมาเชียร์ไม่เชียร์ผมต้องขับรถมาอะไรยังไงแล้วต้องมาแล้วเริ่มเก็บข้อมูลไปเรื่อยแล้วก็มีส่วนร่วมในพื้นที่ก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมนั้นที่หลังฮะเพราะว่าผมเข้ามาประมาณปีหนึ่งได้มีศูนย์ครับผมช่วงแรกพอเข้ามาทีแรกก็เดือนมิถุนา53ที่ผมเข้ามาก็ทำบุญองค์ละบาทแสนหนึ่งครับซึ่งมันส่งผลเร็วมากมันก็มันเรื่อยๆเราก็ไม่ได้คิดว่ามันส่งผลนะแต่พอปลายปีนั้นมีกฐินครับผมก็ทำโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะไม่ได้คิดเลยไม่มีใครชวนด้วยนะไม่มีก็คือถามว่าชวนโดยตรงมีไหมแต่ทุกคนก็ชวนก็มีกฐินนะถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็บอกกันทั่วๆไม่ได้เจาะจงไม่ได้เจาะจงแต่เราก็ตัดสินใจทำไป M1 ปีนี้ได้2-3 เดือนนะก็ทำไปโอ้ถ้าเหตุที่ทำก็เหมือนเดิมอ่ะเพราะเราไม่เห็นว่าทำแล้วเนี่ยปัจจัยเราได้ใช้จริงผมก็มองคิดแค่นั้นนะแค่นั้นเองแล้วก็จบใช่ฮะต่อไปไม่ทำแล้วมีพระเยอะแยะอะไรเนี้ยก็ใช้วัดก็ใช้นู่นใช้นี่ใช้งานบุญอบรมพระแล้วก็คิดดูแต่ไม่ได้คุยกับใครครับผมก็คิดเราเก็บข้อมูลใช้จริงใช้จริงแล้วก็ทำเรื่อยมาพอผ่านไป M1ใช่ครับพอมาอีกปีนึงก็ไม่ทำแล้วมันหมดแล้วอีกปีนึงก็เรื่อยๆก็ไม่ได้คิดว่าจะทำเยอะพอถึงเวลามันเริ่มอย่างที่คือที่ผมอยากจะพูดตรงนี้ที่ทำเป็น M เนี่ยต้องท้าความก่อนนะว่าเงินเก็บมาหรือยังใช่เดี๋ยวจะนึกว่าคนมาธรรมกายต้องรวยทำทีเยอะปิดบัญชีทำมันไม่ใช่ที่ผมทำเนี่ยจะว่าเป็นอันที่ส่งหรือปาฏิหาริย์แห่งบุญก็ใช่คือผมก็ทำงานเดิมๆงานพืชไร่นี่แหละใช่ครับงานเป็นลักษณะงานเป็นลักษณะไงเพื่อได้เห็นภาพงานพืชไร่นี่แต่ผมลงทุนให้คนไร่ให้เกษตรกรปล่อยเมล็ดพันธุ์ปล่อยปุ๋ยพยาแล้วก็รับซื้อส่งโรงงานที่กระทำเป็นลงทุนให้ใช่ครับแล้วก็รับซื้อใช่ครับซึ่งที่ผ่านมานี่
มันก็เสี่ยงนะมันเสี่ยงก็อยู่ได้แต่ก็ไม่ถึงว่าจะมีตังค์มาทำบุญอะไรเยอะแยะก็อย่างที่บอกทำแสนทำไมเราทำเยอะจังกดข้างๆบอกข้างๆเยอะก็มาทำเองพอปีต่อมาก็เรามาดูเฮ้ยก็ยังพอได้พอปีต่อมาก็มีสร้างอาคารคุณยายเลยนะครับผมก็คุยไปคุยกันมาก็คุยกันนะจะทำไปบุญไปเยอะพอสมควรเนี่ยถือว่าเยอะนะครับเยอะตามหลับเยอะแล้วก็ยังพอมีทุนอยู่ได้ไหมอยู่ได้พออยู่ได้อยู่ได้ก็ตัดสินใจทำกันไป 5M เป็นต่อมา นี่มัน5เท่าเลยนะใช่ครับแต่พอดูแล้วเนี่ยแล้วก็ผมก็จะเป็นห่วงเรื่องทำทุนเนี่ยเดือดร้อนต้องบุญเนี่ยมีทำทุนแล้วมาทำบุญแล้วเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่ผมเพราะข้างๆบ้านเนี่ยทุกวันก็จะพูดกันเรื่องธรรมกายไปทำไปทุ่มไปเทเดือดร้อนกันนะใช่ครับตัวนะหมดตัวนะทุกวันนี้ก็จะมีคนรอดูผมอยู่ว่าแต่มันมาที่เราทำได้เพราะมันมามันมาเหตุที่มานี่ไม่ใช่ว่าเราไปขยายกิจการอะไรก็เป็นงานเดิมๆทำเดิมๆแบบเดิมแต่ผลได้มากกว่าเดิมใช่ครับคือได้กำไรมากกว่าเดิมอีกอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปเสียหายเราไปเจอคนดีไปเจอคนดีเนี่ยความเสี่ยงเราก็น้อยลงครับผมไอ้ตรงที่เราจะเสียเราก็ไม่เสียครับผมแล้วก็ได้เพิ่มได้เพิ่มได้เพิ่มคือเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่าที่เสี่ยงคือบางทีผลผลิตมันก็ไม่แน่นอนใช่ครับเจอภัยธรรมชาติฝนตกฝนแรงหรือบางทีเขาก็เบี้ยวไปเลยใช่ครับก็คือหายไปเลยทุนหายกำไรหดใช่มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดกี่ปีครับโอ้ยต่ำมากับ20ปีแล้ว20ปีก็อยู่ได้ทำอยู่ได้มาอยู่ได้แต่ก็อยู่ได้เพราะตามภาษาบอกกินบอใช้มีซื้อนู่นแต่ว่าจะมาทำบุญเยอะๆไม่มีแน่นอนแต่พอมาทำแสนปั๊บใช่ครับเริ่มเห็นผลอย่างที่ว่าเริ่มเห็นผลเอ็มมาก็มา 5M แล้วก็มาต่อหลวงปู่ 1M มาสร้างพระธรรมกายประจำตัว67องค์โอ้ยจ้าแต่ปีนั้นนะแล้วก็เยอะเป็นการปีนั้นเยอะก็จะคุยกับแม่บ้านต่อที่เราปีต่อไปเรามีตังค์ก็จะคุยอย่างนี้ทุกครั้งใช่ครับแต่พอถึงเวลามันก็มีให้ทำก็มีทุกครั้งเออนี่ก็ทำเรื่อยๆมาจนเริ่มสร้างศูนย์สร้างศูนย์ศูนย์นี้ก็ช่วงสร้างศูนย์เนี่ยถามว่าผมมาเกี่ยวกับวัดธรรมกายกับพระอาจารย์ที่บวชเนี่ยไม่เยอะหรอกยังไม่เยอะนะผมก็จะดูรอบนอกเดินดูเก็บข้อมูลมาเดิมไม่ได้เก็บข้อมูลเขาก็ไปกันผมอยู่บ้านเราอยู่บ้านผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับผมจนหนังๆก็เริ่มรู้ปัญหาเพราะบางทีที่ไปติดต่อที่วัดเนี่ยผมก็จะไปด้วยเริ่มเห็นปัญหาแล้วเจ้าว่าท่านก็โอเคแต่ชาวบ้านก็ไม่ชอบไม่ชอบเราจะมายึดวัดเสื้อเหลืองเสื้อแดงเลยผมไม่รู้กีฬาสีใช่ครับแล้วมีเยอะเลยนะมีอยู่วัดนึงนะท่านรองเจ้าว่าท่านมาบอกผมอะบอกรู้หรือเปล่าเนี่ยชาวบ้านจะมาไล่เนี่ยจะมาไล่เลยเหรอใช่ครับเคยก็เป็นมาเล่นกีฬาสีจะมาไล่ไม่เริ่มแล้วมันก็เหนื่อยอ่ะพระอาจารย์ก็เริ่มต้องหาที่แล้วใช่ครับหาที่ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ฮะแล้วตามข่าวเนี่ยวัดพระธรรมกายรวยมากนี่ใช่ครับเงินต้องมีซื้อที่เขาไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวก็หาได้ครับผมเดี๋ยวก็หาได้แล้วก็ไม่มีอะไรแต่พุทธแท้ก็หากันไปหากันมาก็ไม่ได้ครับก็มาได้ตรงนี้พอได้ตรงนี้ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนะว่าวัดไม่มีตังค์นะไม่ใช่ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ให้มีแต่ตัวกับนโยบายเท่านั้นพอไปซื้อที่แรกวันนั้นผมจำได้ที่ตกลงก็จ่ายไปวันนั้นเป็นเอ็มนะที่จ่ายวันนั้นเราก็คิดว่าจ่ายตรงนี้เหลือเดี๋ยวเราก็จบแล้วไม่ได้คือผมโดยส่วนตัวผมทำบุญทั่วไปผมชอบทำตรงไหนแล้วผมก็จบก็จบกันใช่ทุกที่แหละพอทำเสร็จจบแล้วสาธุเรื่องมาเรียบร้อยโอ้พอตกลงทุกที่แล้วพอตอนหลังไม่ใช่ยังไงไม่ได้มีอะไรเลยทั้งวัดครับผมต้องไปพัฒนาที่ต้องเรื่องน้ำมีต้องกุดบาดาลติดหม้อแปลงไฟทำถนนเข้าตัดต้นไม้ขุดตะครับอะไรสารพัดเลยสร้างที่ปฏิบัติธรรมแต่ทุกอย่างตอนหลังนี่คือไม่ได้หมายความว่าผมทำคนเดียวนะคือต้นนี่เราเลยต้นนี่ผมโอ้ซาตอนเริ่มต้นตอนเริ่มต้นเนี่ยสำคัญนะถ้าไม่มีเริ่มต้นนี่ก็ทำไม่ได้ก็ทำกันมาจนทุกวันนี้โอ้เป็นศูนย์อบรมแล้วเป็นศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีโอ้ซาที่50ไร่ประมาณ50ไร่คือทำไปใช้ไปทำไปใช้ไปครับและที่เพิ่มอีกอย่างตรงศูนย์เนี่ยทำไปใช้ไปคือที่ซื้อที่ตรงนั้นได้ไม่กี่วันเองรู้แล้วครับถ้าไม่กี่วันถ้าจำไม่ผิดนะพระประจำพรรษาเลยแล้วพระมาอยู่ประจำพรรษาเลยโอ้โหสาธุได้บุญเลยซื้อที่แป๊บเดียวได้บุญพระประจำพรรษาเลยพรรษานั้นทั้งพรรษาเลยปลื้มเลยทีนี้แล้วปลื้มต่อมาก็คือ
เนี่ยพวกเรา3คนผมจะรับสวายพระทหารเช้านี่คุณอภรนี่ตอนเพลทั้งภาษาคือบอกว่าณช่วงเวลานั้นนี่งานแทบจะไม่ได้ไปดูอะไรเลยไม่ได้ดูเลยครับแค่ยกหูเท่านั้นใช่ครับแค่ยกหูโทรศัพท์อย่างเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มาอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดที่ศูนย์นี่แหละใช่ฮะโอ้อยู่แต่เรื่องบุญพอก็อยู่มาเรื่อยๆหลังจากที่ศูนย์แล้วพอปีต่อมาเนี่ยที่ผ่านมานะครับผมก็ยอดที่ทอดกฐินไปเนี่ยอยู่ที่ 8M โอ้สาธุไม่ได้ทำงานนะฮะก็อยากจะบอกให้ทุกท่านฟังว่าบางทีเราฟังอะไรมาเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยต้องเอาไปเอาเงินที่นู่นที่นี่มาไปปิดบัญชงบัญชีมาไปกู้มาไม่ใช่นะมีได้มาจากธุรกิจเดิมใช่ธุรกิจเดิมแต่มันได้มากกว่าเดิมได้มากขึ้นงานทำง่ายขึ้นถ้าจะไม่ต้องไปทำเอายกตัวอย่างเลยนี่ไอ้นี่ศูนย์เนี่ยมันน่าจะศูนย์ไปแล้วนะนี่เนี่ยใช่แล้วก็มีเรื่องในก็เรื่องนี่ศูนย์เป็นไงมีลูกหนี้อยู่ที่จังหวัดแพร่ก็ทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำผิดพลาดครับผมเขาขาดทุนก็เอาเงินผมไปด้วย7-8 ล้านโอ้โหก็ประมาณ5 ปีแล้วเนี่ยครับผมคือผมทำใจแล้วนะผมว่ามันศูนย์ไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่ใช่ว่าเขาจะมีคือเขาก็ไม่มีเขาไม่มีใช่ครับเขาไม่มีอ่ะเราก็โอ้ทำใจอ่ะเขาก็ทำใจแต่ตอนเนี้ยเครียดอยู่แต่ผมทำใจผมยังลุ้นอยู่คือที่ผมทำใจได้ผมไม่ใช้อะไรมากผมก็ถ้ามีเงินทำทุนผมพอแล้วพอแล้วผมคิดแค่นั้นผมก็ทำใจแล้วผมเป็นคนแปลกอย่างผมไปไหนไปต่างจังหวัดไปเข้าไร่เนี้ยครับผมใครว่ามีหมอดูไหนผมชอบแวะดูหมอดูทุกหมอบอกว่าไม่ได้ตังค์ไม่ได้ไม่ได้แน่นี่ศูนย์ชัวแล้วล่าสุดเลยไปเชียงรายพระดังมากถ้าบอกในที่นี้ท่านก็น่าจะรู้แต่บอกว่าไม่ได้เข้าไปหาท่านไปเฝ้าแต่เช้ามืดเลยบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นนี่อยู่ตรงเงี้ยๆแบบนี้นะหลวงพ่อจะช่วยอะไรได้ไหมท่านบอกไม่ได้ไม่ได้แล้วเราทำใจอยู่แล้วตอนนี้ใจแป้วเลยบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่วันนั้นมาทอดป้าป่าวันทอดกฐินทอดกฐินผ่านแม่เนี่ยที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านวันทอดกฐินเนี่ยลูกหนี้โทรมาบอกให้ไปเอาตังค์เราก็ไม่ไปเราบอกทอดกฐินก่อนลูกหนี้คนนี้แหละลูกหนี้คนนี้แหละแล้วไม่ได้ให้บาท2 บาทให้เยอะด้วยบาททั้งวันให้เยอะโอ้คือทุกคนพูดว่าไม่ได้ทั้งหมดแหละหาเราไม่รู้หาที่พึ่งไหนก็ดูหมอดูอะไรก็เล่นคือปกติผมชอบลองครับโดยที่ใส่ครับผมใครบอกว่าแน่ผมดูทุกคนบอกไม่ได้หมดแต่พอมาทำบุญปั๊บด้วยใจปลื้มปิติด้วยเห็นว่าที่เราทำนี่เกิดผลจริงๆเกิดผลแล้ววันนั้นคุณบุญชูนี่ก็ยังเชื่อว่าเป็นอนุภาพจากพระฐานบัวเพราะวันนั้นผมวันที่มานะก็วันที่จะทอดกฐินก็มาทำบุญ 2M ตรงกับหลวงพี่อารักษ์หลวงพี่อารักษ์ถวายตรงนั้นก็ถวายตรงนั้นแล้วท่านก็ให้พระตรงนั้นเลยให้องค์นี้เลยให้องค์นี้เลยทำเลยเอาไปเลยเป็นสมบัติฐานบัวปกติท่านจะไม่ให้ใครนะก็จะให้ทีหลังใช่ใช่ให้วันนั้นเลยพอให้วันนั้นเย็นนั้นลูกนี่โทรเลยโอ้สาลูกนี่บอกให้มาเอาตังค์เดี๋ยวเราขอทอดกฐินก่อนขอทอดกฐินก่อนเดี๋ยวค่อยไปนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วก็ได้มาที่ได้มาแม้แต่การทำเงินค้าบอกมีอีกครั้งหนึ่งทำไปแสนกลับมาแสนใช่มีอยู่ภายในวันเดียวถ้าจะเรื่องปฏิหารความรู้เพราะปกติผมจะไม่เคยได้ก็มีอยู่วันนึงพระอาจารย์ใช้อะไรไม่รู้ก็เหมือนที่สุดต้องใช้แหละต้องทอดกฐินทอดพระป่าแสนก็เอาแสนถวายท่านไปแสนนึงครับผมอยู่ดีๆรุ่งขึ้นอีกวันนึงเนี่ยคือผมทำพืชไร่ก็จะมีส่วนที่ลงทุนน่ะมีครับผมแต่วันนั้นไม่รู้มาจากไหนมาจากทั่วทุกทิศเลยนะมาที่โรงงานแต่มาอยู่ในนามผมครับผมวันนั้นวันเดียวได้กำไรแสนฟ้าไม่โชคข้ามคืนเองนะข้ามคืนเองมันไม่จะไม่ว่าปาฏิหาริย์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเพราะไม่เคยทำมา20 ปีไม่เคยได้ไม่เคยได้แบบนี้ใช่ครับไม่เคยได้แต่วันนั้นได้แล้วก็ได้เรื่อยๆมาเราคิดว่าเราจะไปรอดทำบุญเยอะอะไรเยอะแล้วก็อยู่ได้ครับผมอยู่ได้คิดที่พูดวันนี้3 ปีที่ทำเท่าไหร่แล้ว3 ปีแล้วก็สรุปแล้วรวมๆเนี่ยจากที่ผมไม่ได้มีเงินเก็บนะเราใช้ทำไปใช้ไปตามภาษาเพราะเราไม่ได้คิดอะไรมากไม่มีลูกครับผม3 ปีเนี่ยทำกับวัดที่นี่ที่ศูนย์ด้วยพัฒนาศูนย์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยประมาณ20 เอ็มเสร็จสาธุนะฮะจากบุญเลยนะจากเงินที่มาจากบุญเป็นคนเชื่อบุญล้วนย้ำว่าบุญไม่ได้เป็นเงินเก็บไม่ไปเอาไปกู้ที่ไหนมาเลยไม่ได้กู้ที่ไหนมาแล้วก็ไม่ได้ขยายกิจการใหม่กิจการงานเดิมแล้วก็ทำงานมากขึ้นถ้าถามทุกคนในถ
าที่รู้จักสนิทผู้นำบุญเพชรบุรีเนี่ยครับแล้วก็จะให้ผมสบายสบายมากเลยไม่ต้องไปเห็นทำอะไรกันเยอะแยะมาทำแต่บุญมาทำแต่บุญอยู่เรื่องแก้กันยกโทรศัพท์ใช่ครับอืมก็ง่ายเพราะทำบุญง่ายๆผมเชื่อว่าแบบนั้นและที่ทำนี่เพราะเห็นประโยชน์ด้วยอย่างเช่นอาคารที่มาสร้างล่าสุดเห็นประโยชน์ยังไงเรื่องเห็นประโยชน์ที่แรกเนี่ยที่ว่าทำล่าสุดที่ว่าทำแปดเอ็มเนี่ยทีแรกผมจะตั้งใจทำแค่เอาอยากได้พระฐานบัวแค่นั้นเองสองกองสองกองก็จบแหละพอดีวันนั้นไปฟังที่ประชุมที่คุณอนันต์เอาคุณอนันต์มาพูดว่าเราต้องทำอะไรมาคุณอนันต์บอกว่าต้องสร้างต้องใช้อีกเยอะนะวัดเราอย่าคิดว่าวัดเราสร้างเสร็จแล้วนะแต่ผมจำได้ยังต้องมีอาคารที่พักสงฆ์ต้องที่พักอุบาสิกาใช่ครับผมก็เอ้ยมันเรื่องจำเป็นทั้งนั้นเลยมันเรื่องจำเป็นแล้วทำตรงนี้เราเห็นเลยว่าเรานี่ผมคิดเองนะว่าเราน่าจะได้บุญผมก็เลยตัดสินใจทำอย่างที่ว่าเลยโอ้แล้วมันก็มาอย่างที่ว่าก็มาอย่างที่ว่าโอ้สาธุแล้วนี่โดยที่ผมคิดอีกอย่างนึงว่าทำไมบางคนไปบ่นว่าทำไมไม่ได้ทำแล้วไม่ได้แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าบางทีเราทำไม่เหมือนเขาผมทำบุญเนี่ยผมทำเลยผมจะไม่มาสนใจว่าเราทำนะเราทำเยอะนะเราต้องมีสิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้คือพูดเอาว่าสร้างศูนย์เนี่ยใช่ครับไม่ได้คิดว่าเป็นศูนย์ของเราเลยนะคิดว่าของอาจารย์ของหลวงพ่อของอาจารย์ของพ่อใครจะทำอะไรทำไปเลยทำไปเลยจะให้ผมได้บอกมาทำได้ทำไปเลยเออแล้วพอรู้ปัญหาเนี่ยผมก็ไปช่วยทำอีกก็ช่วยตรงนี้ได้ประโยชน์ผมก็จะเห็นประโยชน์ที่ทำเพราะว่าผมมองว่าทุกวันผมได้บุญอย่างที่สุดเนี่ยทุกวันผมได้บุญใครไปเปิดน้ำเปิดไฟใช้พัดลมผมได้บุญแค่นั้นผมคิดคนอย่างนี้ไงพอไปนั่งและนี่มาปลื้มตอนที่มาโปรยดอกดาวรวยซึ่งปลื้มตั้งแต่เราปลูกแล้วใช่ครับที่ปลูกนี่คือในส่วนช่วยกันปลูกช่วยกันปลูกนะช่วยกันปลูกเราก็ปลูกเหมือนกันเอาละปลูกเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาก็จ้างเขานะใช่ทำโรงทำไร่ก็ลงทุนให้เขาแต่วันนี้เอาเองปลูกเองตัดเองอะไรเองช่วยกันทำแล้วพอมาโปรยปั๊บเป็นไงครับเจอพระที่เราสร้างศูนย์ไว้ก็พระในพระตรงนี้แหละพระที่อยู่ในศูนย์ก็มาเดินอยู่7 8รูปกับ7รูปถ้าจำไม่ผิดนะพอเรามารับพระจุดตรงที่เดินมาเห็นพระศูนย์เราแล้วก็จะพูดว่าพระเรามาแล้วเราก็ปื้มคือเราผมคุกคีอยู่กับท่านมาตลอดครับผมคุกคีกับท่านตลอดก็ปลื้มตรงนี้แล้วเราได้บุญตลอดผมก็เชื่อว่าเป็นอนุสงค์ของบุญที่ส่งผลสาธุแล้วไม่ใช่ไปคนเดียวนะโทรชวนเลยนะเทพธิดานี่ชวนประจำเลยใช้วิธีการชวนเลยครับใช่ค่ะก็มีชวนคนมาวันละ2บาทอยู่2บาทอยู่ 2-3 ครั้งค่ะโอ้สาธุแค่ใช้โทรศัพท์อะค่ะไม่ได้ไปเองนั้นใครที่เอาไปเกณฑ์มานี่ไม่มีใช่เลยไม่ได้ไปจ้างใครมาตากแดดเลย มากันเองก็ยังประทับใจเขาจะมาที่วัดกันอีกจะมาที่วัดอีกด้วยเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวดูจัดรถให้แล้วบางคนบอกว่าประทับใจขนาดว่าฝากตังเรามาทำบุญนะค่ะก็มีตัวมาไม่ได้นะมีเพื่อนที่แบบทุกเช้าอ่ะก่อนจะทำงานของตัวเองนะครับก็จะทำงานบอกว่าทำงานให้หลวงปู่หลวงพ่อก่อนก็คือจะโทรหาเพื่อนหาตามกลุ่มอะไรเงี้ยก็เอาบุญมาฝากบ้างอย่างพวกนี้ก็จะโทรเงี้ยบุญมาฝากคนนู้นคนนี้ครับผมก็มีประชับใจเพื่อนที่ตอนนี้ก็คงมาวันนี้ค่ะครับผมวันกฐินก็มากันไม่ได้ใช่ไหมตอนน้ำท่วมต้องมากันตอนเย็นๆเนี่ยค่ะพี่เขาก็มาไม่ได้เขาก็โทรพี่น้อยเนี่ยไปไม่ได้นะฝากตังค์ทำบุญกับหลวงพ่อเราก็เฉยๆเท่าไหร่สามเอสอะไรโอ้ยสาธุใช่บอกว่าถ้าเป็นเราเองเนี่ยเราจะกล้าโทรไปให้เขาทำไหมเนี่ยนั่นน่ะสิทำตั้งสามเอสไม่ใช่สามพันนะตั้งสามเอสในกลุ่มก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนทำบุญง่ายๆไม่ค่อยเริ่มจากเราง่ายด้วยมั้งคะเริ่มจากเราเชื่อมั่นในบุญของหลวงปู่หลวงพ่อด้วยอะค่ะครับผมพอถ้าเราทำแบบนี้ในกลุ่มที่ตามมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะญาติธนาก็จะดึงกันมาเลยเอาแบบง่ายๆเลยง่ายๆทั้งหมดสมบัติก็จะมาแบบง่ายๆเลยง่ายค่ะเขาบอกว่าเขาทำกล้วยไม้มาตั้งหลายปีแล้ว อยู่สมุทรสาครนะครับผมแต่ไปทำบุญเพชรบุรีครับผมเขาบอกว่าทำบุญทำกินมาตั้งหลายปีแล้วค่ะมันไม่มีเหลือเอาเลยแต่ตั้งมาทำบุญกับหลวงพ่อหลวงพี่เขามีปัจจัยเหลือมาทำบุญค่ะโอ้สาธุก็เจออย่างนี้ก็เป็นกลุ่มอายตนะก็จะดึงมาอย่างนี้ทำบุญง่ายๆสมบัติก็มาง่ายๆแต่ก็มานั่งปลื้ม
นั่งปลื้มตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรใช้แค่โทรศัพท์ครับผมวันนี้ก็มีเข้ามาเยอะแยะมีข้าวโพดหวานเข้าโรงงานนะคะครับผมไม่ต้องไปเลยใครโทรมาอ่ะเจ๊อยู่แต่วัดแล้วเจ๊ทำอะไรกันเนี่ยโทรทีไรก็อยู่วัดอยู่ทุดงอยู่วัดอยู่ทุดงอยู่งั้นไม่เคยอยู่บ้านครับผมตอนน้องๆที่บ้านก็รับกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อยู่แต่วัดอยู่แต่ศูนย์นะโอเคสาธุอ่ะไปถึงผู้ทำบุญบ้างนั่งปลื้มนี่นั่งปลื้มนี่เมืองเพชรเราสว่างในที่มีกลุ่มคนเข้ามาช่วยในหลายระดับเลยนะครับที่เป็นศูนย์อบรมนี่ก็เป็นใช้อบรมมากี่ครั้งแล้วโอ้หลายครั้งมากเลยค่ะตั้งแต่ที่เป็นบวชพระนี่กี่ครั้งบวชพระนี่2ครั้งได้สองครั้งนะครับก็แต่โครงการที่เราเริ่มช่วยกันมาทั้งหมดเนี่ยประมาณพระประมาณ 2,000 กว่ารูปแล้ว 2,000 กว่ารูปตั้งแต่แสนแรกตั้งแต่ 7,000 ใช่ใช่ที่เราชวนจนมามีศูนย์ค่ะพอไปชวนก็โหหลายเยอะนะแปลว่าทีมเราก็ใหญ่ทั้งจังหวัดค่ะทีมใหญ่ค่ะแล้วพอเรามีที่เริ่มมีพระอยู่ต่อด้วยค่ะประมาณกี่รูปตอนนี้พระอยู่ประจำอยู่ประมาณ25รูปโอ้สาธุ25รูปนี่ไม่รวมที่ไปอยู่ตามวัดอื่นนะค่ะไม่รวมค่ะอยู่ประจำที่ศูนย์นะคะโอ้25ค่ะโอ้โหสาธุทำไปใช้ไปนะหลวงพี่เนาะค่ะหลวงพี่ก็ช่วยกันสร้างด้วยก็คงเกิดจากต้นบุญต้นแบบค่ะคือด้วยพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์เป็นต้นแบบให้เราทำงานแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขได้รับนโยบายจากหลวงพ่อมาว่าไงว่าตามนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็เราคิดเสมอค่ะว่าผู้ประสานงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้ประสานงานหรือพระอาจารย์เนี่ยคือตัวแทนหลวงพ่อค่ะว่าก็จะทำงานตามนโยบายครับผมค่ะสาธุแล้วที่กำลังถึงเทศกาลที่จะต้องหาแมนๆมาบวชในรุ่นภาคที่รอที่จะถึงนี้11มีนาคมจะเริ่มอบรมอยากจะบอกอะไรครับยกตัวอย่างก็ได้บอกว่าจริงๆเจ้าของบุญก็มีเอานี่นายพ่อผู้พันนี่เนี่ยอ๋อซึ่งเขาก็ไม่ชอบวัดนะถ้าพูดถึงเคสเนี้ยจริงๆแล้วคือเป็นถ้าเราคิดจะชวนใครนะคะเราอธิษฐานนะคะขอให้เราได้ชวนคนดีครับมาช่วยงานพุทธศาสนาแค่เราคิดดีแล้วก็ทำก็มีเคสหนึ่งค่ะจริงๆครอบครัวเนี้ยเขาเป็นทหารแต่ว่าพี่สาวพี่เขยเนี่ยมาจากฮาวายอ๋ออยู่ต่างประเทศกลับมาจากโน่นแล้วกลับมาอยู่ประเทศไทยก็ชวนบวชเขาก็เลยเอาใบสมัครเนี่ยไปให้น้องชายที่เป็นผู้พันพี่ชายน้องชายก็เอาไปเหน็บไว้หัวเตียงค่ะเหน็บไว้เลยไม่ได้สนใจเลยมันจะแอบจะซ่อนแล้วค่ะทีนี้ละน้องลูกชายของเขาเนี่ยค่ะก็ไม่เคยเข้าห้องพ่อมาก่อนเลยวันนานมากวันนี้คืนนี้ก็ไปค่ะไปนั่งพิงเอ๊ะกระดาษอะไรนั่นมันโผล่ออกมาที่เตียงอะนะค่ะเขาก็ดึงมาแล้วเขาก็อุ้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยเขาก็มาบอกบอกป้ากับลุงกับผมจะบวชเออแล้วก็ไปบอกพ่อแล้วเขาเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะเขาเป็นช่างทองอ่ะเลยครับแล้วสุกโอ้โหมันง่ายอย่างเงี้ยครับง่ายง่ายมากแล้วก็พอเสร็จพ่อก็มาในโครงการบวชนะคะพอมาเสร็จพอเสร็จโครงการเนี่ยเขาก็เอาบุญมาฝากบอกพี่ฝนครับผมเอาบุญมาฝากนะครับโอ้โหเขากอดขอพ่อเขานะคะที่เป็นผู้พันพ่อมันใช่เลยค่ะวัดเนี้ยใช่เลย มันเป็นอะไรที่เขาแสดงกันแล้วเรารู้สึกปลื้มอ่ะแม้เราเป็นส่วนหนึ่งแรกๆกันรู้สึกว่าโอ้โหภาพอย่างเงี้ยยังมีอีกนะยังมีอีกหลายคนที่เขาไม่ได้รู้ข่าวแล้วที่เขายังไม่ได้สัมผัสครับผมแล้วคนคนเนี้ยอีกปีหนึ่งเขาก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อเลยครับไปชวนพี่ชายมาบวชโอ้สาธุมีการบอกต่อใช่ค่ะแม้ว่าเขายังไม่รับพูดไปเถอะวันหนึ่งก็บวชเองแหละคนขับรถจริงๆคนคนนี้ครับผมเป็นเพื่อนน้องที่อยู่ข้างบ้านเปิดร้านเครื่องเขียนร้านทวีมิตรค่ะเราก็เห็นแล้วแหละว่าเขางานยุ่งแต่เราก็อยากให้เขาได้บุญเพราะเขามาตอนที่เขามารู้จักเราเนี่ยเขาจะมาถามพี่ฝนผมอยากนั่งสมาธิแสดงว่าเริ่มมีสายบุญกันแล้วก็ชวนเขาไปรุ่น 7,000 รูป 7,000 ตำบลครับผมพาเขาให้เขาขับรถเพราะเขาเนี่ยรู้จักนายกอบต.รู้จักคนเยอะรู้จักครูอะไรเงี้ยค่ะครับผมขับรถขับไปเราก็ชวนไปค่ะชวนคิดว่าไม่ได้ใครก็ข้างๆนี่แหละค่ะชวนไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ชวนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรแบบว่ามีความตั้งใจนะคะตั้งใจอยากให้ทุกคนที่
ตัวชวนเนี่ยได้ดีแล้วก็เรามีความหวังอะที่แล้วมีจิตใจที่อยากจะให้เขาเจอสิ่งที่ดีๆอะค่ะครับผมคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาชวนก็นุ่นใช่ค่ะสุดท้ายบวชค่ะบวชแล้วเป็นบุคคลที่ปลื้มนะคะต้องบอกว่าน้องคนนี้ทำให้เราปลื้มคือบวชเสร็จแล้วพ่อแม่ที่ไม่ค่อยเข้าใจวัดครับผมมาวัดค่ะ oh. มาวัดมาเป็นประธานทอดกฐิน มาแล้วเขาอยู่ต่อด้วยครับจบโครงการแล้วไปปฏิบัติธรรมต่อแล้วพอโครงการบวชแสนเขา เรื่องอุปกรณ์อะไรนี่เขาเป็นเจ้าภาพหมดได้เลยสาธุก็เป็นกำลังต่อกำลังบุญต่อบุญแล้วก็มีการบอกต่อแต่ยังไงมีใครไม่ใครก็ลูกน้องลูกน้องที่บ้านเนี่ยจนมาถึงเทพบุตรที่บ้านครับผมก็มาบวชด้วยค่ะคือคนข้างตัวนี้เอาไม่หมดเลยจริงๆคนข้างตัวเนี่ยคือถ้าเขามาบวชเนี่ยเราจะมาทำงานของศูนย์เนี่ยของวัดเราเนี่ยได้ยากเพราะว่าเราต้องเฝ้ากิจการครับแต่ถ้าเขาอยู่เราจะออกมาทำได้ก็เลยตัดสินใจเมื่อถึงโอกาสก็ให้เขามาบวชเราทนอีกนิดนึงหนักอีกนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็จริงๆในส่วนที่จะชวนบวชเนี่ยจะอธิษฐานทุกครั้งแล้วก็มีหลักอยู่นะคะคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เขามีครอบครัวแล้วมีพ่อมีแม่เนี่ยก็จะพูดถึงพระคุณนะพระคุณพ่อแม่ว่าอย่ารอช้าอย่าคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นวัยรุ่นจะเอาเคสของคุณอุดมแต้มอนิตสุขว่าจะได้ผลมากเลยเขาพูดว่าวัยรุ่นเนี่ยทีเจอกันแป๊บนึงน้องชอบพี่อุดมไหมพี่นรสไหมชอบเอาไปดูแล้วก็กลับมาบวชกลับมาบวชนี่ก็เป็นทำหน้าที่อย่างนี้มาก็คือรวมไปทั้งทีมของเพชรบุรีนี่ 2,000 รูปทุกโครงการรวมกันทำกันทีมทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็อยู่ต่อณเวลานี้20กว่ารูปสาธุโครงการที่จะถึงอ่ะต้องฝากทิ้งท้ายกับพวกเราที่จะไปทำหน้าที่ครับผมก็ขอฝากทุกท่านนะคะให้เราตั้งเป้าของเราแล้วก็ตั้งใจคิดว่าเราจะทำงานของพุทธศาสนาให้ดีขอให้คนดีมีความสามารถเข้ามาอยู่ในโครงการบวชเราเยอะๆแล้วก็ทำให้โครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขยายไปได้ทั่วโลกนะคะสาธุนะครับผู้นำบุญชูครับก็ขอบอกผู้นำบุญด้วยกันทุกคนนะคะว่าก็ชวนไปอะค่ะชวนไปเรื่อยๆบอกกันผ่านไปต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาบวชในงานของหลวงพ่อเยอะเองแหละค่ะสาธุครับผู้นำบุญคมเดชครับกับการทำบุญมีข้อคิดยังไงครับการทำบุญไม่ได้เกี่ยวกับบวชเนี่ย เอาทั้งเรื่องทำบุญเลยเพราะเจอประสบการณ์เองเลยคิดเรื่องเชิญบวชทุกจริงผมไม่ได้ชวนใครบวชหรอกแต่ผมก็ดูวิธีการชวน ผมนี่เป็นคนหนึ่งที่โดนชวน ก็เลยจะมาเล่าให้ฟัง ก็บวชรุ่นผู้บริหารเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโอ้สาธุเดี๋ยวมีเวลาเลยค่อยเล่าก็โดยจากการชวนง่ายๆ คือเขาก็ใช้ความพยายามชวนด้วยความตั้งใจจริงเขาก็จะเล่าคือเราใช้ความพยายามอย่างเดียวครับผมแล้วก็ตั้งใจจริงครับนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่างานจะสำเร็จผมนี่เป็นคนร้อยไม่บวชพันไม่บวชเขาก็พูดเจอหน้าคนโน้นพูดเจอหน้าเหมือนเขาเตรียมกันมาเลยแล้วก็ตัดสินใจบวชก็บวชบวชก็บวชแล้วก็ดีด้วยก็ดีด้วยอ่ะแง่คิดเรื่องการทำบุญนิดนึงครับเรื่องการทำบุญนะคือเริ่มแรกคือผมเป็นคนเชื่อมั่นในบุญเชื่อมั่นในพุทธศาสนาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าทำบุญแล้วมันถ้าเราทำด้วยใจสบายๆทำด้วยไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยจะได้กุศลแรงครับผมทำอยากทำเลยผมเห็นว่าตรงนี้ได้บุญผมทำเลยครับผมผมไม่ได้ไปคิดอะไรแล้วผมก็มานั่งทบทวนดูทำไมเราบางคนก็ทำไมผมทำได้บุญเยอะครับผมผมว่าก็ไม่ใช่ผมทำแบบนี้ไงผมไม่เป็นจะไปหวังอะไรเชื่อหรือเปล่าผมทำบุญมาเยอะนะไอ้หมายเลขอะไรนะผมยังไม่มีผมไม่รู้เลยบุญทำบุญอะไรผมไม่รู้จริงนะบอกให้ได้ทำเนี่ยจบแล้วทำจบแค่นั้นเองโอ้แล้วทำแล้วได้ประโยชน์เนี่ยได้ประโยชน์ในปัจจุบันทำบางคนบอกไม่มาทำแล้วทำไมไม่ไปสร้างวัดในป่าผมว่าสร้างแล้วไปให้ก็อยู่ใช่ไหมก็ไม่ได้อะไรครับผมก็คิดแค่นั้นคิดง่ายๆไม่ได้แล้วจะยิ่งเรามาเห็นแบบนี้เราเชื่อมั่นว่ามันมีจริงงานหลวงพ่อเยอะแยะมากมายทั้งอบรมครูบวชพระบวชเนรอะไรทำไปเถอะทำบุญทั้งหมดเลยสาธุเห็นกันชัดๆว่าโครงการของหลวงพ่อนี่ใช้จริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของนักสร้างบารมีจากเมืองเพชรบุรีนะครับคนเมืองเพชรก็ใจเด็ดทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับผู้นำบุญอาภรณ์
วงเวียงผู้นำบุญบุญชูสุขเอี่ยมแล้วก็ผู้นำบุญคมเดชคล้ายสุบัติครับวัฒนาศาสตร์ด้วยครับสาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับเอาละครับตอนนี้ช่วงบ่ายเราจะได้สั่งสมบุญกันครับก็ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนั่งประจำที่แล้วก็อย่าลืมปิดโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับวันนี้กระผมวินิจพันวิริยรัตน์พร้อมกับทีมงานรายการสู้ต่อไปก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญนะครับสาธุThank you.